สวัสดีครับพี่น้องครับมาผมจะพาไปรีวิวหลังจูนนะครับของระบบพี่น้องจังหวัดกำแพงเพชรอีก1ระบบมิกเซอร์ลูกค้าใช้เป็น X32 Rack DSP เป็น VDSP LM26F นะครับจากทาง VLDO Power ขับกลางแหลมแล้วก็ขับซับเป็น TDK นะครับเซต TDK ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับลูกค้าก็แยกระบบแบบนี้เป็นไงบ้างครับสวยๆเลยนะครับอลังการมากนะครับกลางแหลมเป็นตู้เปล่าจากไทยออดิโอนะครับนะของดีเมืองลพบุรีนะครับก็ลองติดตามดูซับเป็น BV18 ของ SPM นะครับตัวนี้คือคัสตอมดอกเองนะครับนะเมื่อมีการคัสตอมก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับนี่ตรวจสอบให้ครบทุกใบนะครับเพื่อเฉลี่ยค่าพารามิเตอร์ในการทำ FAR นะครับพบบางตู้นะครับมีปัญหาก็แยกออกไปแล้วทำการแก้ไขนะครับอันนี้คือเป็นกราฟหลังจูนสวยๆเคอร์วิ่งสวยๆนะครับคอนทัวร์จำๆนะครับให้ระบบนี้เช่นเคยครับเดี๋ยวมาดูคลิปรีวิวหลังจูนกันยาวๆกันไปเลยนะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปต่อไปจะเป็นระบบไหนฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ ลองได้ข้างเดียวนะครับเพราะว่าอีกข้างหนึ่ง power ลำโพงไม่พร้อมWhat's a man? Would they come and like you? Go on.